แม่ความรู้สึกมึงหาคืนกูมาได้ปะล่ะผู้ชายย่าแล้วแม่งพูดถึงไงตัวเชี่ยดราม่าจัดอะไรไม่เคยแคร์คนอื่นนะขอให้ทำให้เจริญเจริญนะแก๊งมึงอ่ะไม่เดี๋ยวมันก็แตกไม่เป็นไรหรอกอะไรจวนนะเราอยากจะบอกนะเราไม่ได้มา6เดือนนะคะเรามาแค่4เดือนด้วยซ้ำยังไม่ถึง4เดือนด้วยซ้ำโอเคบอสเขาบอกว่าเขาบอกว่าต้องของหนูไม่ใช่ของหนูไม่ใช่แก๊งสมทบนะคะเป็นไวริสแก๊งค่ะไวริสแก๊งของคุณมาบอสดูหมายดีๆบางทีมันไปกดโดนโดน3เดือนไปเมื่อเร็วๆนี้เองไม่ใช่6เดือนด้วยซ้ำอ๋ออีก2วัน4เดือนครับใช่อีก2วัน4เดือนเพิ่งจะครบไปไม่ใช่6เดือนเพราะ6เดือนมันเป็นไปไม่ได้เพราะพี่เพิ่งรับไวริสแก๊งมาไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งปีเลยรับมาเดือนที่7ที่6ที่7เลยด้วยซ้ำมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอยู่6เดือนอะถ้าเป็นไวริสแก๊งอะนะพี่จดไว้ของพี่หมดค่ะจะตึงด้วยเด็กคนเนี้ยแล้วเขาไม่หย่อนด้วยดิเออแล้วก็อีกข้อนึงกฎที่เปลี่ยนขึ้นมาที่มีสามเดือนเราไม่ให้ออกอ่ะมันเราไม่ได้ครบ3เดือนพอดีเราไม่ให้ออกนะตอนนั้นที่พี่ประกาศอ่ะเราเพิ่งมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยด้วยซ้ำที่พี่รับเข้ามาเพราะอะไรเพราะพี่รับเข้ามาแล้วแก๊งที่สอบมาพร้อมเราอ่ะเขาฝากคนนู้นฝากคนนี้มาแล้วจะมาเอา3เดือนเราออกไงพี่เลยยกเลิกไปก่อนถ้าถามว่า4เดือนนี่เราน่าจะนับเวลาผิดนะ120วันนะก็นานอยู่นะได้อยู่นะเวลาเพราะรายละเอียดตรงนี้จะใครวันเขาจดไว้หมดไม่ต้องกลัวไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับคิดหนึ่งคิดดูว่าคนคนหนึ่งจะเล่นเซิร์ฟเดิมๆได้4เดือนสักกี่คนวะเพราะผมเล่นได้เพราะผมทำงานตรงนี้ไงแต่ว่าผู้เล่นปกติอ่ะเอายังไงกันดีจะมีสักกี่คนแบบที่อยากอยู่ที่นี่จริงๆอยากเล่นที่นี่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้อยากไปไหนเว้ยที่ฟังมาเขาไม่ได้อยากไปไหนไงใช่ผมนับได้ครับเพราะผมไม่ต้องนับเลยมันเป็นเซิร์ฟที่ผมสร้างมาเพราะผมต้องอยู่อยู่แล้วอันนี้มันปกติครับแต่ว่าคนอื่นๆอ่ะคนปกติเนี่ยผู้เล่นที่เขาอยากมาเล่นที่เนี่ยมันก็นานนะถามผมมันก็นานอยู่นะเราภาพเซิร์ฟเราไม่ได้อยากไล่ใครเราพูดใช่ไหมว่าน้องเราโดนปลดไปอ่ะใช่ไหมมาคุยกับพี่ใช่ไหมหน้าเวทีใช่ค่ะใช่ๆฝั่งแก๊งเชนนี่ปลดเขาเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่ารับแรงกดดันแก๊งไม่ไหวว่าจริงๆแต่จริงๆเอาเรื่องภายในแก๊งไปเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมผมว่ามันก็ถูกนะครับรับแรงกดดันไม่ไหวเพราะว่าถ้ามันไม่มีเหตุการณ์วันนั้นผมว่าถ้ามันไม่มีเหตุการณ์วันนั้นสะท้อนกลับมาผมว่ามันก็รับไปนะครับเพราะคนที่อยู่กับผมบางคนมันก็ยังไม่มีเอฟเฟกต์สะท้อนกลับมากับการทำวันนั้นนะครับสะท้อนอะไรคะสะท้อนอะไรโอ้เชี่ยเดือดไปเนี่ยต้นเหตุมันมาจากไหนครับมันมาจากการไม่ฟังหรือเปล่าครับแล้วก็พอผมแทงคุณก็สอดคุณก็สวดกลับผมมาก็คือเถียงกลับผมมาพี่ใครหวานคะแต่ว่าถ้าเรื่องเอาเรื่องภายในแก๊งไปเล่ามันเป็นเรื่องข้างนอกนะคะเขาจะรู้ได้ยังไงอ่ะเขาไม่ได้มาแจ้งพี่เรื่องข้างนอกนะแต่เป็นคนอื่นที่มาแจ้งเขาแจ้งให้รับแรงกดดันไม่ไหวอันนี้พี่ไปรู้เองมาว่าเขาเอาไปเล่าให้ประมาณสัก2แก๊งแน่ๆเลยเล่าให้ฟัง2แก๊งได้อันนี้พี่ไปรู้มาเองแล้วก็มีแก๊งนั้นอะเป็นคนส่งที่ไปเล่าอ่ะเขาเป็นคนแคปส่งมาให้เองอันนี้พูดนี่กูโดนนะเนี่ยถ้าพูดไม่พูดชื่อนี่กูโดนนะเนี่ยว่ากูขายเนี่ยแก๊งน้องของคุณไปเล่าให้ฟังเขาเป็นคนแคปส่งมาเอง
่นะอันนี้คือพี่หนูกับน้องหนูเขาไปแบบปรึกษากับป้าป้ามาม้าคือมันไม่มีสิทธิ์ปรึกษาเลยเหรอคะพี่ไขวันอันนี้หนูถามปรึกษาได้ป้าป้ามาม้าของน้องเรานี่อยู่แก๊งไหนอยู่ MKK ค่ะแต่พี่คนที่ขับส่งมาพี่ไม่ใช่ MKK ดิเป็นแก๊งอื่นกับเรลิปเปอร์ที่พี่ชายเขาอยู่ดีนะไม่มีชื่อกูสวยสวยจ้าแล้วเรื่องที่เขาดูข้างนอกมาแล้วเขาก็บอกข้างนอกใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องบทวิดิทก็เป็นเรื่องข้างนอกไงแต่เขาไม่ได้เอามาพูดข้างในแต่เรื่องข้างในอ่ะก็น่าจะเป็นเรื่องที่รับแรงกดดันไม่ไหวกูว่าแอดมินเริ่มประมวลผลแบบแปลกๆแล้วแอดมินประมวลผลแปลกๆแล้วเนี่ยว่าแอดมินเริ่มประมวลผลอะไรแปลกๆแล้วอ่ะดูข้างนอกมาไปแจ้งข้างนอกให้ปลดไวรัสอ่ะสมมติว่าอย่างนี้นะครับสมมติว่ามีการไม่ชอบกันข้างนอกเงี้ยมีการเหตุผลมีแบบประมาณว่าเอาเหตุผลข้างนอกมาปลดข้างในได้หรอไม่ได้ปลดข้างในแล้วการปลดมันคือข้างนอกนะครับอ๋องั้นขอถามคนที่ถามเมื่อกี้OC กับ MG คืออะไรคะแตกต่างกันยังไงบอกได้ไหมOC ก็คือเอาข้างนอกเข้ามาข้างในครับส่วน MG อ่ะก็คือการใช้แบบการสื่อสารผ่านภายนอกครับเข้ามาข้างในเหมือนกันเออนี่พูดดี OC คือหลุดค่ะฮะเหมือนเรียกชื่อพี่โนเนี่ยใช่ครับก็เหมือนใช่ไม่เกิดประโยชน์ค่ะแต่ MG คือการใช้ประโยชน์จากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วสิ่งที่เขาปลดข้างนอกก็คือสั่งปลดข้างนอกนะส่วนข้างในอ่ะมันแค่รับแรงกดดันไม่ไหวไม่ใช่หรอส่วนคนที่พูดว่าเรื่องที่เขาดูสตรีมแล้วปลดข้างนอกเป็นกลุ่มเรานะไม่ใช่กลุ่มเขาใครไม่งงมาดูครับส่วนผมจะไปตรงนู้นใครไม่งงมานั่งตรงนี้ส่วนผมจะไปตรงนู้นผมไปด้วยพี่เอาไปด้วยเหรอเออไม่ดูตั้งแต่แรกงงมากผมดูตั้งแต่แรกผมยังงงเลยหลุดนี่ MG นี่คือพวกเรานะหลุด OC มาเนี่ยคือพวกเราเพราะว่าเขาเล่าเรื่องแค่ข้างในว่าแทงเพราะว่าไม่ฟังซาดีดาเกเรซามีเดปาเดปาเดปาดีกาดาเกเดกาโดกีกาโดกาโดกาโดกีกีโดกาโดกาโดกีกาโดกาโดกือดือดือกาโดกาโดกือดือกือมันสุดท้ายมันก็รับได้ว่าอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นธาตุความให้เขาอะถูกปะล่ะอันนี้ใช่ไหมบดินถูกไหมแบบที่น้องพูดอะอย่างที่เขาว่าเขาได้ทุกอย่างอะเราเสียแค่ความรู้สึกก็แค่นั้นเฮียกูจะร้องไห้ว่ะแม่งโคตรเสียความรู้สึกโอ้โหไม่ร้องนะโอโอนะโอโอนะโอโอนะนะโอโอนะนะโอโอนะใช่ครับอ่ะเอาไงดีครับผมจะอธิบายใ
ก็น่าจะเหมือนเดิมอ่ะพี่เพราะยังไงถ้า17คนนั้นน่ะมันก็ไม่มีทางอาจจะไม่รอดด้วยซ้ําถ้าไม่มีแก๊งอื่นยุบมารวมกับเขาอ่ะหรือเขาหาประชาชนมาอยู่แก๊งเขาไม่ได้อ่ะยังไงเขาก็ถูกประเมินด้วย TC ถ้าเขาไม่มีบทบาทในเมืองอยู่ดีส่วนถ้าเขาคิดว่าแก๊งเชียร์มันไม่ดีเมื่อกี้เหมือนมีช่องแล้วแต่ไม่มีเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ในแก๊งเชียร์จะเว้นทำไมวะหายว่านะเพราะว่ามันความรู้สึกเขามันก็เสียไปแล้วเหมือนกันอ่ะเข้าใจผมติดรอ10ตัวครับรู้มือเพราะมันไม่มีทางอ่ะอาคาติอย่างนี้ไม่มีทางมาถึงแก๊งเดียวกันได้อ่ะหมายถึงมือขวาตึงแน่เขียนอ่ะเวลาแก้ตึงแน่ไอ้เหี้ยมีรู้มือด้วยนะแจ๊กี้9ฮาร์ดครับแจ๊กี้9ฮาร์ดครับหมายว่าเอาตามกฎดีกว่าไม่งั้นไข่ต้องเคลียร์อีกหลายแก๊งเลยถ้าให้1คนอีกหลายแก๊งก็ต้องผ่านตามกฎเลยตามกฎตึงไปก็ไม่ดีเราใช้กฎเป็นบังคับใช้อยู่แล้วอะตามนั้นเลยโอเคครับพี่ก็เดี๋ยวผมส่งรายชื่อไปให้ครับพี่ว่านะแก๊งเราอ่ะถ้ามันไม่โอเคเขาอย่าไปอยู่เอาพันธะตัวเองอ่ะไปอยู่ในแก๊งเขาเลยเหี้ยอะไรวะเหี้ยปวดหัวว่ะแม่งมีแต่เรื่องปวดกระบาลเปิดนะครับเดี๋ยวนี้ครับครับอย่าเพิ่งแลกกระสุนนะครับกระสุนไม่ได้แลกครับผมมาดูเรื่องนี้เฉยน้ำตาแตกแบบไปแล้วอ่ะใช่ครับใช่ครับเห็นปะเขาอยากเล่นจริงเหี้ยเออคุณกิฟซับครับพี่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงดูเขาทำนี่กูอย่าร้องไอ้เหี้ยได้ทุกอย่างอ่ะกูไม่เคยคิดเลยอ่ะมึงแล้วดูแม่กูดิไอ้เหี้ยแม่มันได้ไปแล้วก็มาคืนได้ไม่เอาหรอกไอ้เหี้ยของแค่นั้นกูหาได้แม่ความรู้สึกมึงหาคืนกูมาได้ปะล่ะผู้ชายเหี้ยอะไรวะแม่งรู้ถึงไงตัวเหี้ยดราม่าจัดอะไรไม่เคยแคร์คนอื่นนะอะไรล่ะขอให้ทำให้เจริญนะแก๊งมึงอ่ะไม่เดี๋ยวมันก็แตกไม่เป็นไรหรอกขอจบดีๆก็ไม่ชอบอ่ะชอบหรอกมันจะรอดทีหลังปรับอารมณ์ไม่ทันเลยกูเดี๋ยวพับจีมั่งเดี๋ยวแอร์ดรอปมั่งเดี๋ยวไปโซนร้องไห้มั่งเออไปทำทุกอย่างเลยว่ะวันนี้มันเป็นทุกอย่างแจ๊วเลยครับแจ๊วครับมาครับดูครับมาครับดูครับแจ๊วเลย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 ครับกูเลยสั่ง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 ครับผมปรึกษาอะไรต่อเลยอยู่ป่ะครับครับผมครับมาไม่เป็นหัวผมไม่ขายข่าวครับพี่คุยแล้วพี่อะไรนะพี่แจ็คคุยแล้วครับผมไม่ขายข่าวมาฟังเฉยไม่คือพี่ของผมอ่ะในส่วนของผมอ่ะผมว่าผมช่วยเต็มที่นะพี่เขาว่าถ้าผมไม่ช่วยอ่ะผมสงบกดไปนานแล้วอ่ะผมไม่มาให้เขามาขอตรงนี้หรอกไม่มายื่นเรื่องตรงนี้หรอกพี่ตรงเนี้ยมันอาจจะมองผมดูแย่นะเว้ยแต่คือผมยื่นเรื่องให้เขาสุดแล้วอ่ะแล้วคือผมถามแล้วว่าจะปรับใหม่หรือว่าจะเลือกที่จะออกอ่ะแต่เขาเลือกที่จะออกเองอ่ะใจเย็นครับไม่ใช่ของเราใจเย็นเข้าใจครับเข้าใจอันนี้เข้าใจทั้งสองฝั่งเลยอันนี้เขาน่าจะไปแบบมีปัญหากันถ้าเขาตัดสินแล้วทางแอดมินตัดสินแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมก็ช่วยก็เลยครับผมถามว่าทางผมอ่ะผมเป็นยังไงผมก็อยากช่วยเขานั้นแต่คือผมก็พามาเวนีแล้วเพราะว่าช่วยมันช่วยได้สุดทางแล้วครับตรงเนี้ยครับผมครับขอบคุณครับครับครับจบแล้วทำอะไรไม่ได้เว้ยแบบคนในแก๊งเขาผมจะไปเข้าไปยุ่งมันก็ไม่ได้แก๊งเขาไม่อยากแบบก้าวไก่มากเกินไปเออเดี๋ยวมาแป๊บก่อน
แจ็คแจ็คครับพี่สวัสดีครับรับเหรียญก่อนได้ครับยัดเลยครับพี่กระเป๋าเลยครับ940ครับ940เจเคได้4เหรียญทองครับเอาไม่ได้6ครับพี่4ครับ20ใบต่อ1เหรียญครับ20ต่อ1เหรียญทองครับผมครับครับผมเอาแล้วเหรียญอะไรนะครับพี่เหรียญน้ำเงินนะเหรียญน้ำเงิน JK ได้ไปยังอ่ะยังครับยังไม่ได้รับอะไรเลยครับตอนนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะแดนนี่ไม่ได้รับนี่ใช่ไหมสักคู่นึงครับสรุปมาเลยอะไร214เหรียญครับใช่ป่ะเช็คดิทั้งหมด228ครับพี่228กระเป๋าครับ940ครับ940ครับพี่ค่าไฟอะไรนี่เคลียร์แล้วใช่มั้ยครับพี่ได้ครับค่าไฟเคลียร์ไปแล้วครับ228โอเคครับเรียบร้อยครับครับ